คนนึกไวๆก็นึกถึงหมูย่างใช่ไหมคะครับผมแต่วันนี้เราอยากจะแนะนำเสนออีกหนึ่งร้านเป็นบะหมี่ในตำนาน อยู่ขายอยู่ที่เมืองตังเนี่ยมาเนิ่นนานแล้วหลายคนได้กินบอกอุ้ยฟินอร่อยนะคะลองไปดูกันซะหน่อยเป็นไงเริ่มแต่คนทำ อร่อยรอแล้วอาม่าต้องอร่อยแน่เลยประสบการณ์ล้วนๆบอกเลยอาม่ามาทำให้เรากินเลยนะคะครับผมอาม่าเยลยศเยาวดีค่ะอาม่าเยลเยาวดีสุภศรีในวัย75ปีอาม่าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวคือชีวิตทำทุกวันเสิร์ฟลูกค้านะคะอยู่ที่ร้านก้องจั่นอาม่ายังคล่องแคล่วว่องไวอยู่เลยอ่ะร่างกายแข็งแรงมากและเมนูห้ามพลาดนั่นฮะยังไงหมูแดงจิ๊บ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 เลยอ่ะนี่ความชำนาญของอาม่าบะหมี่เกี๊ยวบะหมี่หมูแดงอาม่าเยลบอกว่าร้านนี้เปิดมา90ปีแล้วนะจ๊ะสืบทอดความอร่อยมาจากบรรพบุรุษมีลูกค้าประจำมากมายตอนนี้ลูกชายกับลูกสะใภ้มาช่วยสานต่อแต่ในวัย75อาม่าก็บ่อยั่นนะคะยังทำงานต่อเนื่องอย่างทุกวันคล่องมากบางทีมีขาจรมาลูกชายลูกสะใภ้ก็มาสืบทอดต่อสูตรเป็นรุ่นที่3คอยช่วยเหลือคอยเตรียมวัตถุดิบคอยต้อนรับลูกค้าอาม่ามีหน้าที่ปรุงอย่างเดียวค่ะครับผมเคล็ดลับที่ลูกค้าติดใจทุกคนที่มาร้านนี้พูดเป็นเสียงเดียวกันแป้งนี่สุดยอดนะเพราะอะไรนี่ไงเห็นไหมเขาจะเอามาเป็นแป้งไม่ได้ซื้อแป้งมานะโอ้ยโอ้เข้าเครื่องรีดเองอะไรเองหมดเลยอ่ะแป้งเกี๊ยวนี่หนูยกนิ้วให้เลยค่ะนี่บะหมี่โอ้คือทั้งเกี๊ยวทั้งบะหมี่เนี่ยทำเองครับผมไม่ได้ไปง้อเจ้าใดๆมาเลยนะคะนี่ค่ะนวดแป้งทำเส้นบะหมี่เองแล้วบะหมี่เป็นเส้นสดจะมีความหอมอร่อยเพราะทำสดใหม่ไม่ใส่สีไม่ใส่สารกันบูดหมูแดงกับเกี๊ยวก็ทำเองสดใหม่ทุกวันตับหมูอันนี้แปลกหน่อยร้านนี้จะใช้ตับหมูนะฮะครับผมกินเข้าไปด้วยเพราะว่าจะยัดไส้ด้วยมันหมูหมักเครื่องเทศแล้วเอาไปย่างไฟอ่อนๆก่อนเพื่อให้สุกทั่วหอมตามสูตรกวางตุ้งแล้วค่อยเอามาให้เรากินนะคะราคาก๋วยเตี๋ยวเนี่ย40บาทเท่านั้นนะมีทั้งข้าวหมูแดงข้าวหน้าไก่ข้าวหมูกรอบข้าวหน้ารวมนะมีหลายสิ่งอย่างไว้บริการด้วย อยากจะชิมก็แวะไปได้เลยค่ะที่ร้านก้วงจั่นโควาอยู่ห้วยยอดจังหวัดตรังนะคะเนี่ยดูสิคะเราเคยเห็นแบบทุกทีร้านก๋วยเตี๋ยวส่วนใหญ่เอาง่ายก็ไปซื้อเส้นมาทุกเส้นจากที่อื่นข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม